้อนรับเข้าสู่รายการ Image Focus ครับคุณนกยลดาและผมปฐมสวัสดิ์เมืองครับสวัสดีค่ะคุณปฐมคุณนกครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ Image Focus กันอีกครั้งนึงค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหห่างหายคุณผู้ชมไปนานห่างหายไปไหนรู้ไหมคะไปไหนฮะไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมหายไปแล้วกลับมาพร้อมกับนาฬิกาแบรนด์ดังค่ะนั่นก็คือโจวิซ่าสวิสเมดนั่นเองค่ะโอ้โหแบรนด์นี้นี่หลายคนให้การยอมรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีหลายรุ่นหลายซีรีส์ไปแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกับnew นะครับ new revel นะครับ new series ใหม่ซึ่งสวยมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเขาเรียกว่ายนโฉมกับความสวยงามของ2เรือนวันนี้มี2เรือนนะครับเราไปย้อนลำลึกถึงในส่วนของโจวิซ่านิดนึงดีกว่ามั้ยฮะดีค่ะเราจะต้องรู้ต้นสายปลายเหตุกันสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้โจวิซ่ามีความสำคัญอย่างไรกับสวิตเซอร์แลนด์กับไทยแลนด์และกับโลกใบนี้ค่ะความยิ่งใหญ่ของโจวิซ่าและนี่คือหน้าตาของออฟฟิศใหม่สดสดร้อนร้อนเลยค่ะคุณปฐมย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1951ครับเป็นปีที่โจวิซ่าก่อตั้งขึ้น65ปีแล้วนะครับและนี่คือเป็นออฟฟิศล่าสุดอย่างที่คุณนกเรียนบอกไปครับตั้งอยู่ที่เมืองเบสแลกนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเราสองคนก็มีโอกาสไปเยือนแล้วออฟฟิศยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับมีเขาเรียกว่าหลายส่วนแล้วก็ดูแบบหรูหราอันนี้มุมมองแบบโอ้ด้านหลังก็เป็นภูเขาสวยถูกต้องนะคะอันนี้คือเทอร์เรสบริเวณชั้น2นะคะที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นเรือนกระจกนะคะที่อยู่ทางด้านข้างอันนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นกำแพงกระจกนะคะที่ป้องกันไม่ให้ตกลงไปนะคะแล้วก็มีเทอร์เรสด้านข้างที่มองไปฝั่งนึงจะเห็นภูเขาอย่างที่คุณผู้ชมบอกนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นมุมของหมู่บ้านเนาะนะคะก็สวยงามมากเลยเป็นอารมณ์ของสวิตเซอร์แลนด์แท้ๆเลยแล้วหมู่บ้านที่อยู่บริเวณแถวนั้นนะคะคุณผู้ชมก็เป็นหมู่บ้านของช่างทำนาฬิกาทั้งหมดเลยด้วยถูกต้องครับเมืองนี้เนี่ยเวลาเราเห็นภูเขาเนี่ยนะค่ะช่วงที่มีหิมะเนี่ยโอ้โหสวยมากๆเลยครับเป็นเมืองที่งดงามมากๆเป็นการก่อตั้งขึ้นมาของโจวิซ่านะครับตั้งแต่ในส่วนของปี1951นี่ฮะนี่คือด้านหน้าเวลามุมที่ซ้ายสุดท่านผู้ชมครับอาจจะตกขอบนิดๆนี่นะจะมีตึกสีขาวนั่นเป็นตึกเก่านะครับตึกที่ริมสุดนี่นะนี่เลยครับเป็นตึกที่ครั้งแรกเลยที่ก่อตั้งขึ้นนะนี่เป็นตึกเก่าแล้วเขาก็ move มาเป็นตึกใหม่ที่อยู่ข้างๆตอนนี้นะครับซึ่งเราสองคนเนี่ยครับตอนที่เราไปเนี่ยเราตึกใหม่กำลังสร้างอยู่เราก็ไปคุยกับมิสเตอร์วีสนะครับซึ่งเป็นเรียกว่ารูปของมิสเตอร์โจเซฟวีสนะครับเป็นรุ่นที่3แล้วตอนนี้นี่ค่ะนะคะที่เราคนไหนคือมิสเตอร์วีสครับท่านที่เป็นชาวต่างชาติอยู่1ท่านนั่นไม่ใช่คุณอเล็กซ์นะคุณอเล็กซ์ครับค่ะนะมิสเตอร์วีสก็กำลังพูดถึงเรื่องของอดีตของโจวิซ่าอยู่นะครับใช่ค่ะผ่านมา3เจเนเรชั่นคุณผู้ชมคะ3เจเนเรชั่นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในมุมของการทำธุรกิจนะคะ1เจเนเรชั่นประมาณ 30-40 ปีเนาะใช่ครับนะคะ3เจเนเรชั่นก็โอ้โหร่วม100ปีนะถูกต้องครับร้อยกว่าปีนะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าบริษัทโจวิซ่านะคะเป็นบริษัทที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกับเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานนะคะแล้ววันนี้ค่ะปี2016ยังสามารถที่จะก่อตั้งนะคะในส่วนของตึกใหม่อาคารใหม่นะคะมีดิวิชั่นมากมายมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้โจวิซ่าไม่ได้อยู่เพียงแค่สวิตเซอร์แลนด์หรืออยู่เพียงแค่ยุโรปเท่านั้นนะคะยังออกมาในทุกภูมิภาคของโลกนะคะกับที่นกเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้เกริ่นไปบอกว่าวันนี้โจวิซ่าสำคัญอย่างไรไม่เพียงแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์หรือที่เมืองไทยเท่านั้นนะคะแต่วันนี้แบรนด์ดังค่ะโจวิซ่าไปแล้วทั่วโลกค่ะถูกต้องครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเห็นถึงคุณค่าแล้วก็เขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่ของโจวิซ่าท่านผู้ชมครับโจวิซ่าก็ยังมีนาฬิกาหลายรุ่นหลายเรือนครับที่มาฝากท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับเราจะมี2รุ่นใหม่ล่าสุดมาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วโจวิซ่าคำนี้ครับที่ต้องอยู่คู่กับคำว่าสวิตเมดโอ้โหอย่างยาวนานถูกต้องนะคะ คำว่า Swiss Made คุณผู้ชมหลายท่านทราบกันดีแล้วนะคะว่าเป็นที่หวงแหนเป็นที่มาตรฐานนะคะของนาฬิกาที่ผลิตนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทุกชิ้นส่วนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะควันนี้โจวิซ่านำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะใน Image Focus ค่ะครับ2รุ่น1โมเดล2สีด้วยกันค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เอกลักษณ์นะฮะของโจวิซ่าหน้าปัดของเขายังคงคุณค่าเสมอค่ะถูกต้องครับหน้าปัดคุณนกพูดถึงหน้าปัดเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการเจรนายแบบเหลี่ยมเพชรถูกต้องเป็นเอกลักษณ์ของโจวิซ่าครับแล้วก็ใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ดีครับอย่างเรน่าปัดครับเราใช้ในส่วนของ tempered mineral glass นะขออภัยนะครับซึ่งเป็นการเจรนายแบบโอ้โหเหลี่ยมเพชรด้วยครับถูกต้องเลยนะคะแล้วก็หลายท่านมองนะเอ๊ะเหลี่ยมเพชรออกมาลักษณะแบบไหนนะคะชิ้นส่วนนี้นะคะที่อยู่หน้าปัดนาฬิกาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการปรับประยุกต์ค่ะเวลาเราเจรไนเพชรเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของเขาถูกต้องไหมคะมีทั้งด้านเทเบิลแล้วก็คราวที่อยู่ด้านบนนะคะคแล้วรวมไปถึงในส่วนของพาวิเลียนแล้วก็คิวเล็ตที่แหลมๆนะคะนาฬิกาเรือนนี้คุณผู้ชมนะคะหน้าปัดของเขาปรับประยุกต์เอาพาวิเลียนแล้วก็คิวเล็ตกลับตั้งขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เขาแบนลงนะคะก็คือจะมีจุดกลางนะคะแหลมๆอยู่ตรงกลางค่ะแต่แหลมไม่สามารถที่จะทำร้ายใครได้เพราะว่าเขาแบนบางนะคะสวยงามความสวยงามแบบมาเต็มๆค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นรูปเหลี่ยมของเพชรชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็นอกจากความสวยงามความแข็งแรงทนทานต้องมาพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนาฬิกาแบรนด์นี้ได้คุณภาพมาตรฐานของ Swiss Made ไม่ได้หรอกค่ะถูกต้องครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วความสวยต้องมาพร้อมกับความทรงคุณค่าแล้วก็คุณภาพของเขาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือโมเดลแรกครับที่เป็นสีออกสีแดงหน่อยครับมีความสวยงามไปดูอีกหนึ่งเรือนครับเป็นลักษณะดีไซน์คล้ายกันเลยแบบเดียวกันแต่สีเปลี่ยนเป็นดูแข็งแรงครับดูเป็นสีน้ำเงินถูกต้องดูแบบสวยงามหรูหราขึ้นมาอีกหนึ่งระดับครับลักษณะการออกแบบแบบเดียวกันเปลี่ยนแค่ในส่วนของสีตัวเรือแล้วก็สายเท่านั้นเองนะครับถูกต้องนะคะที่นี่นุ๊กอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะคะนอกจากบริเวณของหน้าปัดที่เราพูดถึงของ tempered mineral glass แล้วนะคะที่เจรไนเป็นเหลี่ยมของเพชรแล้วเนี่ยใต้ลงไปนะคะที่บริเวณหน้าปัดนะคะขอบของเขานะคะก็เป็นขอบที่เป็นสีแพลทินัมด้วยแล้วก็สะท้อนแสงวูบวาบสวยงามมากๆนะคะส่วนด้านในค่ะคุณผู้ชมนะคะในส่วนของเข็มนาฬิกาก็ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดที่อยู่ด้านในที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เขียนคำว่าโจวิซ่ารวมไปถึง Swiss Made ที่อยู่ด้านล่างอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคะสังเกตเลยค่ะเข็มนาฬิกาลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นที่อื่นไม่ได้เลยค่ะใกล้เคียงมีค่ะแต่ถ้าเป๊ะๆรูปแบบลักษณะแบบนี้มีที่โจวิซ่าที่นี่ที่เดียวค่ะถูกต้องครับเราไปดู2ภาพ2รุ่นพร้อมๆกันดีไหมครับแล้วก็ไปแจ้งราคาแบบพิเศษกันเลยครับก่อนที่เราไปเจาะลึกในแต่ละเรือนอีกครั้งนึงท่านผู้ชมครับแต่ละเรือนต่อไปนี้เนี่ยนะครับจากราคาปกติ 12,900 บาทครับท่านผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ทั้งเรือนสีแดงหรือสีน้ำเงินในราคาพิเศษเพียง 9,900 บาทเท่านั้นครับค่ะ 9,900 บาทวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องเรียนย้ำคุณผู้ชมว่าราคาที่คุณผู้ชมซื้อในวันนี้นะคะเป็นราคาที่สุดพิเศษมากกว่าที่คุณผู้ชมจะบินลัดฟ้าไปซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้ำครับเพราะอย่างที่คุณปฐมบอกนะคะราคาปกติ 12,900 บาท900บาทนะคะอันนี้คือราคาที่ขายอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมบินไปก็ไม่ใช่แค่12,900 ใช่ไหมใช่เพราะคุณผู้ชมจะต้องจ่ายมากกว่านั้นอื่นๆด้วยนะคะดีไม่ดีนะเวลาซื้อมาหลายเรือนเจอภาษีอีกเวลาตอนที่นำเข้ามาถูกต้องครับราคานี้ 9,900 บาทเป็นราคาเน็ตหมดแล้วครับเราเขาเรียกว่าเคลียร์ทุกอย่างท่านผู้ชมแล้วครับเป็นการนำเข้าเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นำเสนอราคานี้เป็นราคาที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของได้จริงเพราะฉะนั้นคำว่า Swiss Made ครับจึงเป็นคำที่โอ้โหต้องบอกว่ามีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นอย่างดีเยี่ยมแต่แล้วคนบอกว่า Swiss Made ในราคาจะต้องมีราคาสูงหรือเปล่าโจวิซ่าบอกไม่ใช่ครับคำว่า Swiss Made ไม่ได้หมายความว่าต้องแพงเท่านั้นแต่ Swiss Made หมายถึงเรื่องของ High Quality ครับเรื่องของคุณภาพSwiss Made มาพร้อมกับคุณภาพนะคะคุณผู้ชมแล้วก็การันตีให้คุณผู้ชมเลยว่าวันนี้นาฬิกาที่คุณเห็นอยู่ทางหน้าจอของ Jewelry Channel นะคะภายใต้แบรนด์ของ Jovisa เป็นนาฬิกาที่นำเข้าแบบ 100% จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะถูกต้องครับสังเกตดีๆ Swiss Made มาพร้อมกันทั้ง2คำไม่มีคำว่า Swiss อย่างเดียวหรือ
ม่ได้มีคำว่าเม็ดอย่างเดียวนั่นน่ะสินะคะหรือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมี Swiss movement อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีลวงค่ะคุณผู้ชมมาแบบเต็มๆเลยคือ Swiss made ค่ะถูกต้องครับเป็นคำที่คู่กันอย่างเขาเรียกว่าแบบนี้ตลอดและต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับ คือมีหลายๆครั้งครับที่นะครับที่เราเคยได้ยินว่านาฬิกาสวิสแต่ไม่ใช่สวิสเมดถูกไหมฮะเป็นนาฬิกาสวิสเฉยๆเขียนคำว่าแค่สวิสแค่สวิสนะครับหรือบางทีเขาก็สวิสมูฟเมนต์ครับนะคะบางชิ้นส่วนบางกรรมวิธีผลิตก็อาจจะสวิสอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแต่วันนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ภายใต้แบรนด์ของโจวิซ่านั่นคือนาฬิกาที่ 100% จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคุณภาพสูงจนได้โลโก้ของคำว่า Swiss Made มาครองนั่นเองนะคะหลากหลายรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นค่ะวันนี้นะคะโจวิซ่าไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะแต่เกิดมานมนานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพเต็มเปี่ยมค่ะคุณผู้ชมนะคะเต็มเปี่ยมทั้งความสวยงามหน้าจอตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะราคาเพียง 9,900 บาทเท่านั้นนะครับบริเวณตัวซ้ายค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเป็นสายหนังแก้วค่ะโดยที่เราทำลายเป็นแบบหนังจระเข้ไม่ใช่หนังจระเข้นะเป็นทำลวดลายถูกต้องไม่ต้องตกใจหลายท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าในเมืองนอกนะบางที่นะคะก็นักอนุรักษ์นิยมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นประเทศที่มีเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะใช่ไหมอยู่ที่นั่นเบ่งบานมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของนักอนุรักษ์อะไรต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องของสัตว์สงวนอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาให้ความสำคัญด้วยนะคะลายนะคะเราได้ลวดลายของเขามาแล้วนะเรื่องของลวดลายของหนังจระเข้นะคะพิมพ์ลายหนังจระเข้แล้วก็เราทำหนังนะคะซึ่งเป็นจีนีเลเทอร์แท้ๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะด้านหน้าเป็นสีของแบบหน้าปัดเลยคือสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าคุณภาพการตัดเย็บของโจวิซ่าหน้าปัดเขาบอกว่าโจวิซ่าเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆพอเราเห็นปุ๊บนี่คือเรานึกถึงโจวิซ่าเลยคือหนึ่งอย่างเช่นหน้าปัดแบบเหลี่ยมเพชรนะครับสองในส่วนของความแฟลตของตัวนาฬิกานะครับสามในส่วนของงานดีไซน์ที่มีลักษณะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความหรูหรานะครับที่สำคัญเมื่อท่านผู้ชมซื้อนาฬิกาโจวิซ่าไปไม่ว่าจากในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยครับทริชแนลเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่สามารถซื้อนาฬิกาโจวิซ่าแต่การการันตีนะครับหรือวารันตีเนี่ยครับเขารับประกันทั่วโลกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวารันตีเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยก็สามารถไปได้ทุกที่ที่โจวิซ่ามีการเปิดช็อปอยู่นะครับซึ่งเป็นการการันตีทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณภาพที่ท่านผู้ชมน่าจะเป็นเจ้าของนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์และก็สวิสเมดคู่กันของโจวิซ่าครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ในส่วนของตัวเครื่องเป็นรอนด้า762นะครับแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่ EGA นะครับเป็นโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์ดังทั่วโลกนะครับแล้วก็กันน้ำครับ3 ATM นะครับที่สำคัญบริเวณที่เป็นตัวหน้าปัดด้านหลังนี่ครับเป็นสเตนเลสสตีลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทดสอบไปแล้วว่าไม่แพ้ต่อผิวเขาเรียกไม่แพ้นะพูดง่ายๆนะครับใช่ถูกต้องนะคะก็มีทั้งความสวยงามของmirror glass นะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีทั้งความสวยงามที่ตัวเรือนตัวหนังนะคะแล้วก็บริเวณที่คลิปเข้าไปตรงนี้ค่ะช่วงข้อต่อนะคะใส่ใจในเรื่องของความสวยงามด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นสวิสนะคะคริสตัลลงไปนะครับเป็นสวิสคริสตัลนะคะที่มีความสวยงามฝังลงไปอย่างคือจะได้ลิงก์กับบริเวณหน้าปัดครับคุณน้องครับดูเหลี่ยมที่วิบวับวิบวับสิครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็มีจุดต่างๆที่เราเห็นแล้วว่าโอ้โหประทับใจแน่นอนท่านผู้ชมครับเรือนี้ 9,900 บาทยังสามารถเป็นเจ้าของได้ตอนนี้นะครับยังมีเรือนสีแดงนะครับซึ่งมีความสวยหรูไม่แพ้กันเดี๋ยวคุณนกได้สวมใส่ให้ดูอย่างแน่นอนถูกต้องนะคะสีแดงก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมหน้าปัดทุกอย่างทุกกระเบียดเลยเหมือนกับสีน้ำเงินเป๊ะเลยค่ะแม้แต่กรอบของหน้าปัดนะคะที่เป็นเคลือบแพลตินัมที่อยู่ด้านในนะคะเวลาที่คุณผู้ชมดูในสตูดิโอนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นแพลทินัมสีสว่างๆใช่ไหมนะคะแต่พออยู่หน้าจอตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นเหลือบของเขานะคะความกว้างของเขานะคะคุณผู้ชมนะคะของหน้าปัดประมาณใช่ค่ะ
29-3 ใช่นะฮะ29-30นะคะก็คือประมาณเกือบ3เซนติเมตรนั่นเองใช่แล้วครับนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหดูทันสมัยมากถูกต้องครับที่นะความทันสมัยคือสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับนาฬิกาโจวิซ่าอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่คุณนกกำลังจะสวมใส่เนาะนะใช่ค่ะโชว์กันละกันนะครับสวยงามมากนี่ค่ะนะคะอันนี้คือสีน้ำเงินจริงๆแล้วมองไปแล้วถ้าพูดถึง Jewelry Channel เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนพลอย2ชนิดนะคะเหมือนทับทิมแล้วก็ไพลินนะคะคุณผู้ชมดูสิอุ้ยตายละสวยมากเลยนะคะนี่คือมุมมองทางด้านหน้านะคะด้านหลังแล้วก็มุมมองทางด้านหลังค่ะโอ้โหนะครับมีโลโก้ Jewelry มีคำว่า Sweet Made ค่ะนะครับมีเขาเรียกว่า Extra Flatนะครับแล้วก็ water resistant นะครับกันน้ำ stainless steel นะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญครับท่านผู้ชมครับจุดที่เป็นน็อตต่างๆตรงนี้นะครับในการที่เขาใช้น็อตเนี่ยเป็นน็อตที่สามารถถอดมา maintenance ได้ง่ายนะครับก็บอกว่าเป็นจุดที่คือแน่นหนาด้วยแต่ว่าก็สามารถที่จะถอดออกมาเพื่อ maintenance ได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับถูกต้องนะคะนกให้คุณผู้ชมดูที่ความ flat ของเขาสักนิดนึงนะคะดูสายหนังนะคะความ flat นี่เทียบเท่ากับสายหนังได้เลยใช่ครับนะใช่ไหมครับถ้าเราไม่นับหน้าปัดที่เป็นมินเนอรัลกลาสนะคะแล้วก็แผงด้านหลังที่ครอบเข้าไปนะคะคแค่เส้นตรงกลางเนี่ยคือแฟลตมากค่ะแฟลตเทียบเท่ากับสายหนังเลยทีเดียวนะสวยงามมากๆนะคะมาดูบริเวณที่เป็นสายหนังกันบ้างด้านหลังเป็นออกสีน้ำตาลหน่อยนะครับการตัดเย็บดีมากนะครับสีเข้มนั่นหนาใช่ค่ะท็อปสวิตเมดนะครับค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมก็คือฝีเข็มด้านหน้าค่ะนั่นเป็นฝีเข็มสีน้ำเงินใช่นะคะส่วนด้านหลังเป็นฝีเข็มสีขาวค่ะครับคือเห็นนาฬิกาของจูริซ่าแล้วเนี่ยครับนึกถึงเวลาท่านผู้ชมออกงานเลยนะครับค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยใช้นาฬิการุ่นนี้เนี่ยหรูหราไปพร้อมกันได้เลยครับคือมีความริบริยับของประกายเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเพชร2หรูหราแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีทีเดียวครับค่ะนะได้มั้ยครับคุณนกโอ้โหจริงๆแล้วตอนนี้คือเหมาะเลยนะคะกับแหวนที่นกใส่มานะใครที่ชอบใส่ไพลินนะคะคุณผู้ชมครับจริงๆมีนาฬิกาชิ้นนี้นะคะเข้าคู่กันกับเวลาที่คุณผู้ชมไปออกงานเนาะใช่มั้ยใส่ไพลินก็ใส่นาฬิกาสายสีน้ำเงินไปโอ้มันเท่ไม่เบาเลยนะคะลองกลับมาดูอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมดูดูสิฮะสวยมากแหมพอเห็นบรรยากาศด้านหลังเราเป็นแบบว่าภูเขาที่มีชื่อของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสัญลักษณ์แล้วก็อารมณ์ของการแสดงการดูหรูหราดูแบบลักชัวรี่นะครับแล้วก็ราคา affordable นะฮะลักชัวรี่แต่ affordable ครับไปด้วยกันได้อย่างลงตัวของจูริซ่าโอ้โหสวยมากคุณปฐมคงต้องเรียกดิฉันว่าไฮโซมาจามนะฮะมาจามประดับนกได้นะฮะได้เลยนะใส่แล้วหรูขึ้นมาเลยค่ะจริงครับดูสิฮะโอ้โห 9,900 บาทนะครับเรือนนี้สีน้ำเงินรหัสก็จะเป็น41862นะครับ41862นะครับเรือนนี้จะเป็นแสดงสีน้ำเงินสวยมากสวยมากๆครับนะคะนี่คือสีน้ำเงินนะเราไปดูภาพเปรียบเทียบกันอีกครั้งนึงค่ะด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณนกใส่สายหนังสีแดงค่ะผมว่าคุณนายเนาะมันดูสิผมว่าเนาะมาดามมาดามอ่ะดูแบบว่าแบบเลือดเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าความเป็นแฟชั่นนิสต์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบความหรูหราก็เลยแบบว่าลงตัวด้วยนาฬิกาทั้ง2รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมอีก1ครั้งนะครับจูวิซ่าสวิตเมดนะครับเป็นการผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยอะไรแล้วก็คนสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ส่งออกมาจำหน่ายทั่วโลกครับประเทศไทยจูวิซ่าเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายจูวิซ่าสวิตเมดนะครับแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะได้ราคาที่พิเศษเน็ตหมดแล้วครับรวมทุกอย่างให้แล้วใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยโดยจูวิซ่านะคะเราก็เป็นผู้นำนะคะของจูวิซ่าด้วยเช่นเดียวกันในเอเชียนะคะใช่แล้วครับเป็นอันดับ2ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีที่ไหนนะคะก็จะมีในเอเชียก็จะมีอย่างเช่นญี่ปุ่นไต้หวันอะไรเงี้ยประเทศไทยล่าสุดมีเห็นนำเข้าที่เขาเรียกว่าไปเปิดตัวที่ประเทศจีนด้วยเปิดหลังเราด้วยนะฮะเราเปิดก่อนนะครับแต่ประเทศไทยก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารุ่น
บบนี้ผมว่ามีความแตกต่างและมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้หญิงหลายคนน่าจะเป็นเจ้าของนะครับบริเวณที่เป็นจุดนะคะเชื่อมครับก็สแตมป์โลโก้โจวิซ่าเข้าไปด้วยต้องครับนะคะด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนะคะ extra flat นะคะแล้วก็ water resistant นะคะstainless steel case นะครับนะคะทุกอย่างเป็น stainless steel ครับนะคะส่วนด้านในต้องบอกว่าความ extra flat ของเขาเนี่ยนะคะแต่ชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในนี่เป็นพันๆชิ้นเลยนะครับอืมแล้วก็ประกอบมือนะคะswiss made นะคะพูดถึงคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะค่ะผู้ชมฮะรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากหลากหลายแต่ว่าคนทำนาฬิกานี่มีรายได้สูงสูงพอสมควรเพราะว่าให้ความชำนาญในการทำแล้วก็ให้การยอมรับคือสวิตเซอร์แลนด์เราไม่ใช่พูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของนมหรือว่าเนยอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพที่เป็นสินค้าการสวมใส่การใช้เนี่ยนาฬิกาจะเป็นลำหนึ่งมีหลายแบรนด์ที่นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนนี้ได้สบายๆ 9,900 บาทครับนะสีแดงก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์นะคะสวยงามมากเลยครับว้าว2ชิ้นนะคะคุณผู้ชมนะคะเปรียบเทียบกันวันนี้ถ้าหากว่าเลือกไม่ถูกนกบอกสิ่งที่คุ้มค่าให้คุณผู้ชมเลยค่ะก็คือซื้อ2ไปเลยค่ะครับง่ายดีนะนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอารมณ์นะคะของสีก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเวลาที่คุณผู้ชมแต่งตัวแน่นอนยิ่งคนที่ชื่นชอบการแต่งตัวนะนะคะก็จะต้องมีเครื่องประดับเนาะนกมองนาฬิกาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่ดูเวลาแล้วล่ะเนาะเพราะว่าใช่ต้องเป็นเครื่องประดับไปแล้วใช่ถูกต้องตอนนี้นะคะดูเวลาเหรออ้าวโทรศัพท์มือถือใช่ครับนะดูโทรศัพท์มือถือไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนาฬิกาเป็นหนึ่งของการเป็นเครื่องประดับของเราเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากการที่เราจะเลือกนาฬิกาเพื่อดูเวลาแน่นอนค่ะเมื่อมันเป็นเครื่องประดับเราต้องดูที่ว่าสวยไหมต้องนะคะการเป็นนาฬิกามีคุณภาพอย่างไรด้วยและแน่นอนที่สุดค่ะเวลาเขาสวยคงไม่ได้สวยมาพร้อมกับสวยแบบสวยบ้านๆ นะคะวันนี้เราสวยแบบอินเตอร์ถูกต้องครับนะคะเราสวยแบบลัดฟ้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ของ Swiss Made ด้วยใช่แล้วครับชอบมากเลยนะครับภายในที่เวลาคุณนกขยับแม้เหมือนกับผ้าไหมที่บอกว่าเล่นลวดลายแบบวิบวับได้สวยมากนะแน่นอนค่ะเพราะดิฉัน smooth as silk นั่นการบินไทยนะครับแน่นอนใช่เพราะจะเป็นการบินไทยบินโตที่ซูริกด้วยนะถูกต้อง ใช่นะคะแล้วก็แลกพลอยได้ด้วย นะคะสะสมพลอยด้วยนะคะโอเคนะลองมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินเวลาที่เราใส่แบบไหนดีล่ะก็ต้องซื้อ2สิค่ะเพราะอารมณ์ท่านผู้ชมครับอารมณ์การสวมใส่แตกต่างกันเลยแต่พูดถึงความหรูหราความทันสมัยเนี่ยต้องบอกงี้นะคือบางทีนาฬิกาหรูหราแต่ไม่ได้ทันสมัยนะครับค่ะนะเป็นแบบดั้งเดิมแบบดีไซน์แบบนั้นแต่อันนี้หรูหราด้วยแต่เราดูทันสมัยเหมาะกับเรียกว่าเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของโจวิซ่ามากๆแล้วท่านผู้ชมได้ในราคาแบบพิเศษอย่างที่เขาบอกว่าสวิตเมดคำว่าสวิตเมดไม่จำเป็นว่านาฬิกาเรือนนั้นจะต้องดูราคาสูงมากๆไม่ใช่ครับแต่คำว่า Swissmade ของ Juvisa คือนาฬิกาจะต้องมีคุณภาพแต่ราคาเข้าถึงได้ง่ายหรือ affordable นะครับของ Juvisa ดอกรุ่นดีครับถูกต้องถ้าคุณผู้ชมมองหานาฬิกาที่มีคุณภาพดีนะคะนาฬิกาที่มีคุณภาพดีคุณภาพสูงครับนะคะ Swissmade คือเครื่องการันตีได้ใช่แล้วครับต้องบอกอย่างนี้อีกเรื่องนึงตรงไปตรงมานาฬิกาแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ยังไม่ได้เลยค่ะคำว่าSwiss Made ถูกต้องนะต้องพยายามแบบว่าอาจจะดีไซน์แบบ Swiss Design ใช่นะฮะต่างๆนะครับหรือบางทีก็เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ไม่ได้ตามหลักของ Swiss Made ใช่ครับอันนี้คำมันก็เป็นโอ้โหลิขสิทธิ์เป็นสิทธิบัตรเป็นอะไรที่บอกว่ายิ่งใหญ่มากๆห้ามใช้โดยที่ไม่ได้การอนุญาตให้ใช้นะฮะอย่างเช่น Juvisa นี้ได้รับการอนุญาตแล้วก็เขาตรวจสอบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณภาพครับ Juvisa Swissmade 2รุ่นนี้รหัส41861และ41862จากราคาปกติ 12,900 ครับวันนี้ 9,900 บาทท่านผู้ชมราคานี้ท่านผู้ชมจะมีโอกาสแบ่งชำระได้ด้วยนะครับ 0% นานถึง6เดือนค่ะนะครับแล้วก็จะส่งฟรีทุกอย่างนะครับเสร็จหมดแล้วนี่คือความคุ้มค่า
อย่างที่คุณนกเปรียบเทียบแต่ต้นรายการว่าถ้าบินไปซื้อเองนะครับราคาผ่อนไม่แน่ใจจะแบ่งชำระได้หรือเปล่าราคาภาษีนำเข้าอะไรต่างๆอีกครับตัดไปวันนี้ 9,900 บาทความคุ้มค่ากับ2เรือนนี้ครับนาฬิกาสวิสดั้งเดิมกับโจวิซ่าแบรนด์ดังค่ะอย่าลืมนะครับ02-105-4093รีบโทรศัพท์มาจับจอง2รุ่นนี้ครับค่ะวันนี้เวลาของ Image Focus คุณประถมและนกหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ